ซึ่งนายกรัฐมนตรีเองก็ได้มีการกำชับค่ะว่ารถที่มีการติดตั้งก๊าซ NGV รถบัสอะไรต่างๆเนี่ย 13,000 คันต้องตรวจให้เสร็จภายใน60วันค่ะเป็นการเปิดเผยมาจากนายจิรายุห่วงทรัพย์โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีว่าท่านนายกแพทองธารนะได้สั่งการให้ตรวจสอบรถ CNG และ NGV 13,000 คันวางกรอบ60วันพร้อมกับให้มีการหยุดเดินรถไว้ก่อนจนกว่าส่วนราชการจะตรวจสอบเป็นที่เรียบร้อยสั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องแก้กฎกระทรวงที่เกี่ยวข้องกับการเดินทางด้วยค่ะนอกจากนี้ครับยังสั่งการให้ที่ประชุมครม.ซึ่งรัฐมนตรีหลายท่านยกตัวอย่างเช่นสาธารณสุขมหาดไทยพัฒนาสังคมและความมั่นคงมนุษย์หรือว่ากระทรวงศึกษาธิการไปพิจารณากฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการเดินทางของผู้คนที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงต่างๆนะครับซึ่งก็มีประกาศจากกรมการขนส่งทางบกออกมานะคะเรียกว่าขานรับนโยบายเรื่องของการตรวจก็จะมีการตรวจทุกอย่างคือค่อนข้างที่จะโพสต์ยาวทั้งประตูทั้งถังก๊าซอะไรต่างๆถ้าไม่ผ่านเขาจะพ่นข้อความเลยว่าห้ามใช้มีรายละเอียดออกมาแล้วนะคะคุณผู้ชมว่าจะต้องตรวจภายในวันไหนยังไง 1. รถโดยสารไม่ประจำทางขนาดใหญ่ CNG บวกรถตู้รถมินิบัสไม่ประจำทางและประจำทาง CNG เฉพาะในกทม.อันนี้ต้องตรวจให้เสร็จ31ตุลาคมนี้ภายในเดือนนี้นะคะ 2. รถโดยสารประจำทางขนาดใหญ่รถบัส CNG ให้ตรวจสภาพให้เสร็จภายใน30พฤศจิกายนและ3รถที่ติดตั้ง LPG ให้ตรวจสภาพให้แล้วเสร็จภายในวันที่30พฤศจิกายนเช่นเดียวกันค่ะนอกจากเรื่องของรถแล้วนะคะคุณผู้ชมก็จะมีการตรวจสอบเรื่อง NGV ครอบคลุมไปถึงเรือโดยสารด้วยทั้งประเทศคราวนี้มันจะห่วงคนที่ไม่ได้อยู่ในระบบอะสิถูกไหมพวกที่ไปติดกันเองแล้วไม่ได้แจ้งอะแล้วก็จะงงๆเลยเหมือนกับกรณีที่เมื่อวานนี้ก็นำเสนอข่าวที่กรรมาธิการวุฒิสภาถามอะแล้วก็ตอบไม่ได้ว่าสรุปไปขออนุญาตติดตั้งก๊าซเมื่อไหร่ยังไงแต่ติดตั้งแล้วนะถูกไหมมันก็จะมีคนที่อยู่นอกระบบทำยังไงจะให้เขาเข้าระบบแล้วมาดูความปลอดภัยด้วยอันนี้ก็น่าเป็นห่วงแต่เบื้องต้นเนี่ยที่จะมีการตรวจกันก็ 15,000 ลำรวมไปถึงเรือภัตตาคาร108ลำที่เขาล่องตามแม่น้ำเจ้าพยามอบหมายให้กรมเจ้าท่าตรวจสอบพลังงานทั้งพลังงานที่ใช้ในการทำครัวบางทีเขามีเรือแล้วเขาทำอาหารประกอบอาหารบนเรือว่าอย่างนั้นอ่ะถังก๊าซวางตรงไหนเหมาะสมไหมรวมไปถึงพลังงานที่ใช้ในการเดินเรือก็ต้องไปตรวจสอบหลังจากนั้นจะมารายงานให้ที่ประชุมทราบต่ออีกทีค่ะ